รรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่สรรสนีกับธรรมสวัสดีไลฟ์ของเรานะคะอยู่ในวงสาคนาญาติหรือที่เราเรียกว่า Mindfulness Family ก็มีลูกหลานนะคะมาช่วยกันทำรายการวันนี้อันเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันครอบครัวของเราอาจไปรับวัคซีนนะคะทุกคนก็ไปรับวัคซีนกันมาแล้วเพื่อที่จะสร้างสังคมให้ปลอดภัยรักเราก็ต้องรักวินัยที่จะอยู่รวมกันในโลกนี้เพื่อให้โลกใบนี้ผาสุกและงดงามอย่ามัวแต่รักตัวเองอย่างคนที่ไม่ทำให้โลกใบนี้ผาสุกและงดงามนะคะมันจะดูเหงาค่ะวันนี้คุณแม่ได้พาครอบครัวของเราเพื่อที่จะไปเยี่ยมเยียนนะคะสถาบันราชานุกูลซึ่งเป็นสถาบันที่มีโควต้าในการจะให้วัคซีนกับประชาชนและเนื่องจากเสถียรธรรมสถานเป็นองค์กรที่รับใช้สังคมเราจึงได้รับสิทธิ์นะคะในการที่จะไปได้รับการคุ้มครองก่อนเนื่องจากว่าเราต้องลงไปช่วยเหลือประชาชนแล้วก็สังคมที่มีเรื่องเล่าเล่ากุศลว่าวันนี้ท่านผู้อำนวยการสถาบันคือคุณหมอจ๋านะจ๊ะต้องบอกว่าหมอมัจจุราดาก็ได้ช่วยให้คุณแม่ได้เห็นถึงความกล้าหาญนะคะของการทำงานที่จะยังใช้กระทรวงสาธารณสุขนะคะลงไปช่วยคนในทุกหมู่เหล่ารวมทั้งเด็กๆของเราซึ่งอาจจะมีความเป็นพิเศษครอบครัวของเด็กๆที่เป็นพิเศษแล้วก็ได้พบกับท่านอธิบดีกรมสุขภาพจิตคุณหมอพันธ์พิมลซึ่งพวกเราก็รักใคร่ทำงานร่วมกันมาตั้งนานแล้วล่ะค่ะจนกระทั่งวันนี้เนี่ยเราได้ปรึกษาหารือว่ากรมสุขภาพจิตเนี่ยคงจะต้องตั้งรับในกรณีที่หลังโควิดคือตอนนี้ทุกคนก็อยู่ในภาวะของความเครียดแล้วก็บางคนก็เห็นว่าภาวะเศรษฐกิจมันก็ลำบากนะคะในช่วงเวลาของความเครียดความทุกข์กายทุกใจเนี่ยมันก็อาจจะมีคนที่มีภาวะของความบกพร่องทางอารมณ์จนนำไปสู่ความเครียดแล้วก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องตั้งรับเสถียรธรรมสถานก็ได้เสนอตัวว่าถ้าเราจะมีพลังในการที่จะฉุดช่วยที่จะรับผิดชอบเรื่องเหล่านี้ได้กรมสุขภาพจิตก็อย่าได้เกรงใจก็มีการพูดคุยกันไว้คร่าวๆว่าในเดือนกรกฎาคมอาจจะดูแลบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุขที่อาจจะเบิร์นเอาท์ตอนนี้มันเบิร์นเอาท์ทั้งคนทำงานทั้งคนที่เข้ามารับวัคซีนเลยนะคะก็กรกฎาเนี่ยอาจจะจัดที่เสถียรหนึ่งเพื่อเป็นการดูแลบุคลากรในกรมการแพทย์ของเราแล้วก็สิงหาก็ค่อยเปิดประตูออกไปให้กว้างขึ้นเวลานั้นทุกอย่างก็คงจะดีขึ้นพวกนี้ไปรับวัคซีนมาแล้วเป็นไงจ้ะยังปลอดภัยอยู่ค่ะปลอดภัยไหมปลอดภัยนะคะวันนี้ข้าเอาของไปถวายคุณยายนะคะกล้องนี่ก็เป็นหลานรักเลยทีเดียวนะคะแล้วตอนนี้ก็มีครอบครัวนะคะมีรวมนี่ก็เป็นหลานรักของคุณยายจริงๆแล้วพวกนี้ก็เป็นหลานๆที่วิ่งเข้าออกอยู่ในเสถียรธรรมสถานในฐานะของลูกหลานอันนี้หลานจริงๆนะคะแล้วก็เขาก็เป็นคนที่ช่วยทำอาร์ตเวิร์กอะไรต่างๆรวมนี่ก็เคยบวชเป็นอดีตพุทธสาวิการะบวชกันที่อินเดียตอนนั้นยังไปได้นะใช่ค่ะตอนนี้อีกนานทีเดียวนะจะเจอสายพันธุ์ใหม่อาจจะปวดหัวนะคะแล้วใกล้ๆจะวันวิสาขบูชาเนี่ยก็นึกถึงอินเดียนะเราก็เดินทางกันที่นั่นในช่วงของการบวชอย่างมีสำนึกนะคะว่าชีวิตต้องพ้นทุกข์ได้ฉะนั้นวันนี้เขาก็เติบโตเป็นนักธุรกิจกันแล้ววันนี้เขาได้นำเครื่องมือที่จะให้คุณยายเรากำลังจะเปิดเสถียรธรรมสถานอีกแล้วนะคะวันพรุ่งนี้เราจะเริ่มเปิดอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งแต่ว่ายังไม่มีคนมาพักค้างนะคะยังไม่ได้อนุญาตให้คนเข้าพักค้างแต่ว่ามาได้มาเพื่อพักผ่อนหย่อนใจมาเพื่อสำรวจจิตใจของตัวเองเพราะมันเครียดน่ะอยากมาไหว้พระอยากมาอธิษฐานจิตอยากมานั่งนิ่งๆอยากมาทบทวนก็มาได้ค่ะเราก็เริ่มเปิดพรุ่งนี้นะคะโดยการก็ใช้เสาร์อาทิตย์เนี่ยเป็นเสาร์อาทิตย์ที่หลังจากปิดไป4เสาร์อาทิตย์
หนึ่งเดือนนะคะก็เรียกว่าแทบจะคลีนนิ่งบ้านกันเลยจากนั้นเราก็คิดว่าต้องเปิดละเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้มัวแต่กลัวอยู่ก็ไม่มีประโยชน์คนกลัวจนเครียดแล้วเขาต้องมีที่พักผ่อนหย่อนใจก็เป็นการเปิดล่วงหน้า5วันก่อนวิสาขบูชาซึ่งวันวิสาขบูชาเนี่ยเราก็คงไม่ได้จัดงานเหมือนตามปกติแต่เราอนุญาตให้คนเนี่ยเข้ามาเป็นเดย์แคมป์ได้ยังไม่พักค้างนะคะเขาก็เลยต้องเอาเครื่องมือในการที่จะทำให้คนเข้ามาแล้วปลอดภัยซึ่งก็เป็นเครื่องมือที่มีหัวใจของโพธิสัตว์อยู่ตรงกลางเลยค่ะอันนี้ก็ฝีมือเขาละค่ะคำว่าตรำที่อยู่ตรงกลางเนี่ยนะคะถือเป็นการพูดถึงความขจัดความกลัวอยู่ด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นเมื่อผ่านเครื่องมือนี้เราก็จะเห็นความปลอดภัยทั้งกายและใจที่มีปัญญาขจัดความกลัวอ่ะรวมเราอธิบายซิลูกว่าเครื่องมือนี้ต้องเอามือเข้าไปข้างในแล้วได้อะไรจ้ะอันนี้เป็นเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติค่ะอย่างนี้ออกมาก็จะเป็นน้ำแบบนี้ซึ่งอันนี้ก็คือจะมีมอยส์เจอไรเซอร์ด้วยจะทำให้มือนุ่มแล้วก็อันนี้นำเข้าจากสเปนค่ะเป็นสิ่งที่คุณยายก็วันนี้ก็แจกท่านอธิบดีกับคุณหมอจ๋าไปว่าเพราะว่าเขาเอาไปถวายคุณยายพอดีอันเล็กๆนะก็สีสันสวยงามแต่คุณยายว่าไอ้ที่สำคัญคือมันนุ่มแล้วมันเป็นธรรมชาติเป็นเนเจอร์ใช่ไหมใช่ค่ะใช่และอันนี้สั่งเข้ามาใหม่แล้วทุกที่เห็นมีแต่อันเล็กๆติดพกติดตัวไหนดูที่พกติดตัวสิอ๋อปกติมันจะมาเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นอันเล็กๆแต่ว่าอันนี้ก็คือสำหรับบ้านเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ชอบฟอร์มูล่าของเรามากเลยค่ะเขาก็เลยเพิ่งทำเครื่องนี้เข้ามาจริงๆเครื่องนี้ยายจ๋าน่าจะเป็นที่แรกที่มีเพราะว่าของเพิ่งเข้ามาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองค่ะมารู้จักทำบุญ ทำกุศลเขาพูดจริงเขาพูดจริงเขาก็เอามาถวายวันนี้จริงๆเพราะพรุ่งนี้จะเปิดบ้านเดี๋ยวก็จะตั้งไว้ที่นี่แหละค่ะก็ยังบอกเขาว่าแพงไหมลูกยายจะขอไปไว้โพธิสัตว์อีกอันหนึ่งเพื่อให้พวกเราซึ่งก็มีบ้านที่ใหญ่ขึ้นนะคะเขาก็ตอบว่าได้ค่ะแหมเห็นไหมคะเป็นยายนะคะไม่ได้ขู่บังคับก็บอกว่ายังไงยายอุดหนุนได้อยู่แล้วแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจัดการให้อันนี้ก็เป็นการเติบโตของหัวใจเด็กๆลูกหลานที่เริ่มรู้จักให้คือจริงๆแล้วเราสร้างหัวใจลูกหลานเราให้มีจิตที่คิดจะให้มีความสุขที่ได้ให้อะไรที่มันเป็นเรื่องของธรรมชาติเราสนับสนุนคือถ้าเผื่ออะไรมันไม่ต้องใช้เคมีมันใช้ธรรมชาติแล้วมันแนบสนิทใกล้ชิดธรรมชาติเนี่ยเราคิดว่าโควิดเนี่ยมันคือหลังโควิดเนี่ยมันมาต้องให้เราทบทวนในธุรกิจในเศรษฐศาสตร์ในเรื่องพุทธกิจในเรื่องพุทธศาสตร์กันใหม่แล้วคืออะไรที่มันเป็นธุรกิจมันจะต้องเป็นกิจของการรับผิดชอบต่อสังคมแล้วต้องแบ่งปันคือถ้าที่ไหนแบ่งปันได้ที่นั่นก็เป็นเศรษฐีได้เพราะฉะนั้นอย่าค้าขายกันจนกระทั่งเราไม่มีความสุขแต่ให้เรารู้สึกได้ว่าเรากำลังทำสิ่งที่มันแบ่งปันเพื่อจะช่วยในยามทุกข์ยากนะคะไอ้เรื่องของการใช้เครื่องมือเพื่อเกิดความสะดวกเนี่ยใครๆก็คิดได้แต่ว่าความสะดวกนั้นเพื่ออะไรเพื่อให้คนเป็นสุขเพื่อให้คนรู้สึกได้ว่ามันขจัดความเห็นแก่ตัวความกลัวบางอย่างมันนำไปสู่ความเห็นแก่ตัวความกลัวที่เราคิดว่าเราจะไม่มีเราจะไม่ได้เราจะไม่ดีจะไม่เป็นที่ยอมรับมันมาจากความเห็นแก่ตัวแต่ถ้าเราบอกว่าเรามีความสุขที่จะขจัดความเห็นแก่ตัวมันก็จะเริ่มขยายใจที่กว้างออกไปแล้วมันจะให้ได้มากกว่าที่จะรับฉะนั้นกำไรมันมี2 อย่างในการทำธุรกิจก็คือ1กำไรคือปัจจัยภายนอกแต่ถ้าทำเป็นพุทธกิจด้วยปัจจัยภายในสำคัญคือพ้นทุกข์ไปด้วยกันเพราะฉะนั้นของเราก็เลยบอกเขาติดโลโก้เลยเป็นตรำเลยซึ่งตอนนี้นะคะจากวันนี้ไปจนถึงเดือนมิถุนาท่านจะเห็นคำว่าตรำอย่างเงี้ยในทุกแพลตฟอร์มของเสถียรเลยเพราะว่าเรากำลังนำหัวใจของโพธิสัตว์เนี่ยออกมารับใช้โลกในช่วงโควิดเนี่ยองค์ทลายลามะสอนพวกเราว่าอย่า กลัวเพราะเรามีหัวใจของผู้รับใช้อยู่ในตัวเราฉะนั้นเราจึงขอรับนี้ไว้ในนามขององค์กรนะคะอันนี้เขาไม่ได้มาให้คุณยายคือเขาเอามาถวายคุณยายนั่นแหละแต่คุณยายเนี่ยมอบต่อให้กับองค์กรในโลกใบนี้ถ้าท่านมาท่านก็สามารถนะคะโอมตะเลแล้วก็ยื่นมือไปท่านก็รับพรจากพระอริยะตลาดอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในเทคนิค
ซึ่งเขาก็ไม่รู้หรอกว่าคุณยายบอกว่าเธอก็มาถวายตอนนี้แล้วก็จะบอกให้ว่าเนี่ยแหละเราไม่ได้ขายของแต่เราทำให้คนปลอดภัยและที่สำคัญสำหรับคุณแม่คือมันปลอดภัยไปด้วยกันไม่ใช่ปลอดภัยในตระกูลใดตระกูลหนึ่งเหมือนวันนี้เราก็ได้รับโอกาสนะคะก็ทั้งหมดของเราเนี่ยก็กรุงเทพมาจากเสถียร2ก็ขึ้นรถบัสมาเลยก็หลายคนปลอดภัยค่ะอันนี้ต้องพูดจริงก็ไม่มีไข้ไม่มีก็อาจจะมีแบบเจ็บตอนฉีดหน่อยใช่ไหมแล้วก็ง่วงก็นอนพักลึกๆอ่ะใช่ไหมนันทวันถึงกับแม้ขาดคาเฟอีนแล้วอยู่ไม่ได้มีไหมมีฮะบ่นอยู่อยากบ่นอยู่อยากอยากอยากฉัดกาแฟนิดนึงอ่ะงั้นยายใส่งานให้กล้องก่อนว่าทารากลับบ้านคราวนี้เราจะทำแบรนด์ทารากลับบ้านตั้งแต่หุบเขาโพธิสัตว์ก็จะเปลี่ยนจาก40พรรษาของยายเนี่ยเป็นทารากลับบ้านแล้วทารากลับบ้านก็จะยาวไปตลอดทั้งปีเพื่อจะเอาคุณธรรมของพระอริยทาราออกมาสู้ศึกต้องเป็นนักสู้ที่ชนะความกลัวส่วนร่างกายเราดูแลได้เรามีมาตรการอยู่แล้วเราให้วัคซีนเราใส่แมสเรามีแอลกอฮอล์เราล้างมือบ่อยๆกินอาหารร้อนๆออกกำลังกายรักษาอารมณ์ของเราอย่าให้เครียดอันนี้เราทำได้อยู่แล้วแต่ว่าเราต้องทำได้มากกว่าในช่วงของการกลับมาของพระอริยทารามหาโพธิสัตว์เนี่ยองค์ท่าไรละมะให้เรานึกถึงคำว่าตรัมที่อยู่ตรงนี้หรือโอมตะเลตุตะเลตุเลสวาหะเนี่ยก็คือตรัมเนี่ยตอนนี้แม่เราเขาก็แม่ตายเขาก็เอาแกะคำที่เราดีไซน์อันนี้ถอดออกมาเนี่ยเข้าไปอยู่ในเทียนตอนนี้ก็ทำได้ประมาณสักพันกว่าแก้วแล้วนะคะเรามีเป้าหมายไว้หมื่นนะคะแล้วยายก็เอาไปจุดแล้วมันก็สวยงามดีมากในหุบเขาโพธิสัตว์ซึ่งวันที่26เนี่ยเราก็จะเฉลิมฉลองในงานแจกของส่องตะเกียงแคมเปญใหญ่ของเราคือแจกของส่องตะเกียงเราให้ของแล้วเราต้องให้ปัญญาด้วยอันนี้คือหัวใจโพธิสัตว์นะคะแล้วก็เราก็จะมีเด็กๆของเราในหมู่บ้านโป่งลึกบางกอยที่ตอนนี้อยู่กับคุณยาย14สาวแล้วนะก็เราก็พบว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาต้องการแรงบันดาลใจของคนรุ่นพี่ๆเขาคือเขามองคุณยายเขามองว่าเป็นธรรมะแต่ถ้าเขามองพวกเธอเนี่ยเขาก็ต้องมองว่าเป็นไอดอลในการรู้จักการอยู่กับโลกอย่างเข้าใจโลกอยู่กับโลกอย่างไม่ได้แสวงหาผลประโยชน์แต่เป็นการอยู่กับโลกอย่างเกื้อกูลแชร์แคร์เรสเปคพึ่งตัวเองได้แล้วให้คนอื่นเป็นเช่นการที่เอาสิ่งมาถวายคุณยายสิ่งที่เธอบอกว่าเป็นชิ้นแรกของเธอเข้ามาเพราะมันมีการรีเควสจากคนตามบ้านว่าหนึ่งมันสะดวกมันไม่ต้องแตะต้องแล้วมันก็ไม่มีพอลูชันในเรื่องของแอลกอฮอล์อะไรที่มันทำให้เรานะเด็กๆก็ปลอดภัยอ่ะยายก็คิดว่าเอออันเนี้ยดีแล้วยายก็จะรับสิ่งนี้เอาไว้ให้เธอมีชีวิตที่ดีขึ้นนะสัพพีทีโยวิวัชชนตุคือความไม่ดีไม่มีเธอก็ต้องรักษาด้วยเธอต้องรักษาใจอย่าทำธุรกิจอย่างโลภเกินไปทำธุรกิจแบบคิดจะให้ไว้เลยลองเปลี่ยน mindset ของเราทำธุรกิจอย่างคิดจะให้และให้สิ่งที่ดีที่สุดอันนี้เป็นเจตนาที่เป็นกุศลและพอมีเจตนาที่เป็นกุศลกุศลวิบากกรรมมันจะเกิดขึ้นเธอก็จะเป็นคนรุ่นใหม่ที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์เก่งก็ไม่เอากำไรในความทุกข์ยากของคนแต่กำไรของเราคือความสุขของคนลองเปลี่ยน mindset อย่างนี้หนูก็จะกลายเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่นะคะต้องบอกว่าเราก็เป็น generation Y ซึ่งเราก็จะไม่เอาตัวเราเป็นที่ตั้งเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาพูดว่ามันไม่มีเจนไหนกันแล้วทุกคนเป็น Gen V คือเป็นเรามียายมีปู่มีย่ามีตามียายมีลูกมีหลานอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในโน้ตที่เราอยากจะบอกกับเด็กๆที่เรารักเขาก็ไม่ได้ต่างจากที่ยายรักพวกเธอก็ไม่มีเงื่อนไขเลยแล้วก็อยากให้สิ่งเหล่านี้มันส่งต่อไปในคนรุ่นเธอมีโอกาสก็ไป
สอนเขาบ้างมองเขาบ้างเพราะตอนนี้เนี่ยขณะที่คุณยายนั่งสอนพวกเธออยู่เนี่ยเขาก็ยังปลูกต้นกุหลาบซึ่งวันนี้ถ้าเห็นว่ากุหลาบที่เราเอาไปให้คุณหมอท่านอธิบดีกรมสุขภาพจิตเนี่ยถือกลับขึ้นรถไปเลยมันหอมมากและนั่นจะเป็นโปรดักต์ของคนรุ่นเธอว่ามันจะอยู่กับธรรมชาติยังไงมันจะไว้สำหรับเยียวยาคนซึมเศร้ายังไงเราจะต้องดูแลคนรุ่นเรายังไงให้เขาสตรองอย่างมีสติซึ่งอันนี้เธอต้องคิดไม่ใช่มีสเปรย์ไว้สำหรับป้องกันเรามันเป็นโปรดักต์ที่มันป้องกันเราแต่ว่ามันมีสติเป็นแบรนด์ของเราเรามีแบรนด์คือสติที่มันจะต้องโปรเทคใจเราเนี่ยเหมือนหูเรากระทบเสียงนะถ้าเราไม่ขุ่นมัวเรามีสติแล้วก็กลับมาอยู่กับลมหายใจพอมีสติความโกรธก็ไม่มีพอความโกรธไม่มีมันก็แก้ปัญหาได้ฉะนั้นการที่จะเติบโตจะมีครอบครัวจะมีธุรกิจมันต้องมีสติเป็นเกาะคุ้มครองใจยายก็ขอบใจนะก็ตกลงนะขอบใจมากเลยขอให้ธุรกิจเธอจงเจริญรุ่งเรืองเป็นเศรษฐีนะจ๊ะแล้วอย่าลืมโลโก้ทารากลับบ้าน กับแบรนด์ทีนี้วันนี้ไม่ได้มีแต่ลูกหลานอ่ะมาดูนี่นะคะป้าตุ๊กส่งมาแล้วนี่ค่ะให้เห็นเลยค่ะงานของป้าตุ๊กวันนี้ตอนนี้ทารากลับบ้านทุกคนกลับบ้านเนี่ยค่ะหนุ่มกับอามยืนขึ้นดูป้าตุ๊กก็ให้ป้าตุ๊กน่ารักมากอยู่แล้วป้าตุ๊กเป็นอาสาสมัครของเรานานมากแล้วก็บริษัทไนท์เนี่ยจะมาเย็บธงมนซึ่งหนุ่มกับอามเนี่ยถวายผ้าหมื่นหลานะผ้าห้าสีหมื่นลาป้าตุ๊กก็ส่งเนี่ยค่ะส่งจากมาเพื่อที่จะเย็บธงมนจากบริษัทไนท์แล้ววันนี้ส่งพวงมาลาที่ถวายพระอริยธาราองค์ยืนอันนี้ส่งมาก่อนเลยนะคะเพื่อให้ทันวิสาขบูชาในวันที่26แล้วก็จะมีตอนทารากลับบ้านวันที่25 26 27ตามมาอีกหลายพวงก็ต้องอนุโมทนาต่อป้าตุ๊กนะคะหนึ่งในอาสาสมัครเด็กๆเนี่ยเขาก็เรียกป้าตุ๊กหรือเรียกยายตุ๊กฮะป้าตุ๊กป้าตุ๊กเป็นรุ่นพี่บวชรุ่นเดียวกันไหมไม่ค่ะแต่ป้าตุ๊กไปด้วยตอนที่บวชไปอินเดียด้วยนะโอเคก็เนี่ยแหละค่ะสวยงามค่ะก็ต้องบอกว่าคุณเอที่ทำให้เนี่ยส่งมาให้ก็คุณแม่ก็ขอบพระคุณนะคะเพิ่งได้เมื่อกี้นี่เองยายเพิ่งกลับมาก็ได้เห็นเนี่ยสวยงามมากหนุ่มอามก็เลยดูไว้เป็นแบบอย่างว่าแม้กระทั่งดอกรักเนี่ยทำด้วยดินญี่ปุ่นสวยนะสวยทีเดียวค่ะก็มีมุกมีเนี่ยคนที่เขาทำอะไรประณีตเขาก็จะนึกถึงอันนี้ก็ต้องขอบคุณป้าตุ๊กที่ตอนนี้ป้าตุ๊กก็บอกว่ารักกันต้องอยู่ห่างๆเพราะนนทบุรีก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันอ๋อเดี๋ยวต้องแก้ข่าวนิดหน่อยนะคะเขาบอกว่าเพชรบุรีเนี่ยเป็นจังหวัดสองรองจากกรุงเทพจริงๆแล้วมันอยู่เฉพาะเป็นกลุ่มที่อยู่เฉพาะในโรงงานนะคะเดี๋ยวจะไม่มีใครส่งเสบียงคุณแม่ไม่กล้าไปนะคะอันนี้ไม่ได้พูดไว้เพื่อหวังผลประโยชน์แต่บอกว่าอยู่ที่วังมะนาวก่อนถึงหุบเขาอยู่นอกก็ไม่เกี่ยวกับเราแต่เราเนี่ยก็จะเอาอันเนี้ยไปพอวันนั้นดร.จิ๋วไปแบบมีเครื่องมือวัดด้วยมีเครื่องวัดด้วยแล้วก็คือก็ต้องมีหลายขั้นตอนแล้วล่ะค่ะตอนนี้แต่ที่สำคัญคือต้องฉีดวัคซีนด้วยนะคะก็เป็นเรื่องราวรายการในวันนี้มีคำถามไหมคะยังไม่มีครับมีแต่คนบอกว่าตัวเงินตัวทองตัวใหญ่มากเออแล้วเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่สองตัวเดินไปเดินมาสามตัวแล้วนะเดินเป็นแถวกันไปกลับบ้านแล้วครับใช่ก็นี่นะถ้าไปอยู่ที่เมืองจีนนะเขาบอกเป็นสิ่งมีค่ามากนะเพราะเมืองจีนไม่เคยมีค่ะตอนนี้อ๋อไอ้ที่เธอหันไปเห็นเนี่ยเขาเดินกันอยู่ค่ะถ้าวันนี้ไม่มีอะไรเราก็จะไม่พูดกันนานหรอกค่ะดีไหมคะมีคำถามไหมล่ะคะมีแต่ผมบอกอนุโมทนาสาธุคุณด้วยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพูดธรรมะสัก 2-3 นาทีเดี๋ยวจะไปจ่ายงานหลานนะคะก็เรื่องที่1ขอให้ลูกหลานทุกคนกลับบ้าน
วันนี้ยายชวนแล้วนะคะวันนี้วันที่21นึกถึงพระระยะทารา21ปางขอเชิญทุกคนกลับบ้านทารากลับบ้านลูกหลานกลับบ้านนะคะอาสาสมัครกลับบ้านอดีตพุทธสาวิกากลับบ้านแล้วก็บ้านหลังนี้ก็คือใจของเราด้วยเสถียรธรรมสถานคือบ้านเราบ้านของเราทุกคนขอบพระคุณมากสำหรับผู้ที่ติดตามรายการของคุณแม่ใครที่ร่วมหล่อพระอริยทานละนะคะพระอริยทานาจะ1บาท10บาท1กิโล10กิโล100กิโล1,000กิโลเตรียมตัวได้เลยค่ะวันทารากลับบ้านเราอาจจะเห็นบางส่วนที่เพิ่มเติมมากขึ้นที่หุบเขาโพธิสัตว์ถือว่าบางส่วนของท่านกลับบ้านแล้วนะคะเมื่อ15ปีที่แล้วเนี่ยท่านได้แตะแผ่นดินสุวรรณภูมิวันที่27มิถุนายนเพราะฉะนั้นวันที่25เราจะปฏิบัติ26เรามอบ International Chara Award ให้กับคนที่ได้ช่วยเราในหุบเขาโพธิสัตว์และแจกของสองตะเกียบได้ไปหาท่านอำเภอที่แก่งกระจานแล้วก็วางแผนกันว่าจะทำยังไงที่เราจะแจกของสองตะเกียงกันได้อย่างเห็นคนหนุ่มสาวอย่างเงี้ยค่ะเขารู้จักรับใช้สังคมนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณสถาบันราชานุกูลมากคุณหมอจ๋าคุณหมอพันพิมลที่ทำให้เด็กๆของเรานะคะที่มีความเป็นพิเศษทางสมองและครอบครัวได้รับวัคซีนก่อนเป็นกลุ่มแรกๆนะคะแล้วก็ถ้าคุณแม่จะมีโอกาสที่จะนำธรรมะออกไปรับใช้ท่านได้ก็ถือว่าคุณแม่รับใช้พระธรรมธรรมะก็คุ้มครองพวกเราอย่ากลัวไม่ว่าจะเป็นธรรมะที่ท่านมีต้องใช้คำว่ามีความเชี่ยวชาญชำนาญในสาขาอาชีพต่างๆเช่นหนุ่มอาร์มเนี่ยเขาก็รับเป็นสปอนเซอร์เรื่องผ้าแล้วก็บริษัทผ้าก็ร่วมด้วยนะคะส่วนป้าตุ๊กก็เป็นสปอนเซอร์เรื่องการเย็บเลยก็แทนที่จะเย็บกัน10วันก็คราวนี้ทำ2สถูปเลยค่ะเป็นการทำไว้2สถูปะเลยหมื่นหลาโดยมีบริษัทไนท์มาเย็บให้เพียงวันเดียวเขาเรียกว่าเป็นเหมือนจุลกฐินเลยจุลทารานะคะที่จะทำงานนี้ให้เสร็จในวันที่20มิถุนายนแล้วพอ27แล้วก็ยกสถูปะขึ้นเลยค่ะเพราะว่าเป็นวันที่ท่านแตะแผ่นดินที่นี่แล้วเราก็จะมีเนี่ยค่ะตรัมเนี่ยอยู่ในทุกสิ่งอย่างก็คือมีหัวใจของมหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือลองดูลองเป็นคนหนุ่มสาวที่ใช้หัวใจอย่างนี้ดูเราก็อยากเห็นปาฏิหาริย์กับคนหนุ่มสาวนะคะแล้วก็คุณแม่กับดร.เพชรก็กำลังทำหนังสือเรื่องปาฏิหาริย์ของพระอริยทาราในโลกนี้ก็มีเพื่อนๆในต่างประเทศนะคะเช่นดร.ฮงเดชเชนหรือแม้แต่คุณวิชาลาวซึ่งคุณวิชาลาวเนี่ยเป็นนักร้องที่ไม่ร้องเวลาที่คนจ้างร้องแต่จะร้องด้วยจิตสำนึกเขาเป็นนักร้องที่องค์ทลายลามาต้องหันไปฟังเวลาสวดมงคลสูตรก็จะส่งเสียงโอมตะเลตุตะเลตุเรสวะหะแบบทำนองของหัวใจแม่ของวิชาลาวถ้าไม่ได้ติดโควิดเขาบินมาร้องเองแล้วเรายังหวังว่าเดชเชนก็ดีเฮลเก้ก็ดีนะคะเรกูร่าก็ดีจะได้กลับมาทำคอนเสิร์ตที่หุบเขาโพธิสัตว์สักครั้งหนึ่งเมื่อโควิดมันสงบลงการเดินทางกลับมาบิยอนเราก็จะเริ่มทำงานกันอย่างเต็มที่ก็ขอบพระคุณทุกอย่างที่ทำให้คุณแม่ยังมีวันนี้ที่นั่งอยู่ในใต้ร่มโพที่เสถียรธรรมสถานมีหรือคะมีคำถามครับอ้อมีคำถามให้คนที่ทุกข์ในช่วงนี้ปฏิบัติตัวอย่างไรในช่วงนี้เพื่อบรรเทาความทุกข์คะคุณยายว่าในทุกช่วงของความทุกข์นะคะอย่าเอาจิตของเราไปจดจ่ออยู่กับเรื่องราวที่มันทำให้เราแบบจิตดรอปอ่ะเช่นไม่มีงานทำเราอาจจะตกงานแต่ต้องคำถามให้เป็นว่าเราไม่ว่างงานได้ไหมเริ่มต้นจากเนี่ยค่ะ
งานในบ้านทำความสะอาดบ้านทำกับข้าวเช็ดถูปัดกวาดพอเราเห็นศักยภาพด้านในของเรามันเริ่มพึ่งตัวเองได้มันก็ออกไปทำสวนไปจัดสวนรู้จักการทำมาหากินแบบชนิดที่มันไม่ได้ใช้วิธีการเดิมๆแต่ว่ามันเป็นวิธีการใหม่เราลองหาช่องทางการออนไลน์ในวิธีการใหม่ๆนี่พวกนี้ขายออนไลน์ใช่ไหมเนี่ยแต่พวกนี้เขาไม่มีหน้าร้านมีไหมมีด้วยค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ยอดมาจากออนไลน์อ่ะเห็นไหมก็เนี่ยค่ะก็ไปหาเทคนิคใหม่ๆเขาก็เป็นคนรุ่นใหม่เพราะตอนนี้คนเขาก็ห้างสรรพสินค้ามันปิดมันจะไปดูหน้าร้านได้ไงอ่ะลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ค่อยกล้าออกจากบ้านเนี่ยมีองค์กรหนึ่งนะคะทำกล้วยเบรกแตกอ่ะโอ้ยขายดิบขายดีพวกกลุ่มที่มาช่วยเราไปอาสาสมัครจังหวะชีวิตเนี่ยเขาไม่เอาชีวิตของเขาไปจมบ้านสายใยรักเนี่ยนะคะเขาจะช่วยคนที่ซึมเศร้าเยอะฉะนั้นเขาจะไม่ปล่อยให้คนซึมเศร้าเนี่ยอยู่แบบไม่ได้ทำอะไรฉะนั้นตอนนี้ใครสั่งไอ้กล้วยเบรกแตกของเขาเนี่ยองค์กรเขาอยู่ได้เลยออนไลน์เหมือนกันเขาบอกว่าออเดอร์ถล่มทลายเลยอ่ะเนี่ยอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งมันก็ออกจากความทุกข์เราอย่าไปจมอยู่กับความไม่ดิ้นรนขนขวายลองออกมาดิ้นรนขนขวายเหนื่อยจากการดิ้นรนขนขวายดีกว่ามั้ยคะแล้วชีวิตมันจะดีขึ้นอย่าไปจมอ่ะถามว่าแล้วจะไม่จมได้ไงกลับมาที่ลมหายใจเมื่อไหร่ Here and Now ใช้ลมหายใจเป็นเทคนิคมีอานาปานสติเป็นเทคนิคลมหายใจเป็นเพื่อนนะคะจ้ะครับคุณลนภพเชื่อมชิดนะครับร่วมบุญได้ที่ไหนครับหล่อพระอริยธาราอยากร่วมบุญด้วยครับอ๋อได้เลยค่ะก็เดี๋ยวเข้าไปในอินบ็อกซ์อันนี้ต่อดูอยู่หรือเปล่าช่วยตอบหน่อยนะคะใครช่วยตอบให้เข้าไปในมูลนิธิของเสถียรเลยค่ะเพราะตอนนี้การรับบริจาคของเราจะผ่านมูลนิธินะคะแล้วก็ไปขอใบอนุโมทนาไปหักภาษีได้ค่ะก็เก็บสตางค์ไปเถอะค่ะวันละบาทวันละ10บาทหรือถ้าว่ามีมากกว่านั้นคุณแม่ก็ยินดีเพราะเราจะหล่อพระอริยธาราในช่วงปีนี้เท่านั้นค่ะพอจบแล้วเราก็ไม่รับแล้วค่ะยินดีค่ะครับคุณอินครับบอกว่ากราบสาธุคุณแม่เจ้าค่ะมีองค์พระอริยธาราองค์เล็กบูชาที่บ้านค่ะใช่ค่ะตอนนี้วันนี้เราก็ประชุมกันว่าเราจะแจกพระอริยธาราในซีรีส์ไหนดีตอนช่วงธารากลับบ้านก็มีหลายซีรีส์เนี่ยค่ะคณะทำงานก็ช่วยกันคิดว่าคนรุ่นนี้เขาจะมีพระอริยธารากับตรำยังไงก็เป็นองค์ที่เล็กหน่อยแล้วก็คือขอเป็นของที่ระลึกถึงคุณธรรมขององค์ท่านค่ะอันนี้คุณช่อถามมานะครับว่าคุณยายจ๋าให้สติแม่ในการดูแลลูกช่วงโควิดหน่อยเจ้าค่ะพี่ช่อขนมปังของพี่ช่อเนี่ยนะเป็นเบเกอรี่ที่ลูกมีส่วนร่วมได้เลยแล้วก็อย่าไปเอาถูกเอาผิดกับการที่ลูกๆเนี่ยเขาจะทดลองทำอะไรนะคะให้เราถือว่าเราเป็นครูเป็นแม่ของลูกๆเรียนรู้ไปกับเขาเด็กเป็นครูของเราเป็นแม่ของลูกวิธีการที่ดีที่สุดอย่าคาดหวังและอย่าใช้มาตรฐานเดิมในบรรทัดเดิมๆกับคนรุ่นนี้เลยค่ะเขาอาจจะมีรุ่นพี่ๆเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจเพราะพวกนี้เขาก็ไม่อยู่ในกรอบนะคะเขาก็เป็นเด็กนอกกรอบเลยอะค่ะแต่ว่าเขายังอยู่ในหิริและโอตตัปปะคือมีความละอายมีความเกรงกลัวต่อบาปเขาก็ต้องหยุดตัวเองได้สอนลูกสอนให้เขามีหิริและโอตตัปปะโดยเรานะคะต้องมีก่อนและการเป็นพรหมของเราเนี่ยมันก็ต้องกรุณาอย่างลึกซึ้งจริงๆในการให้อภัยในความผิดพลาดหรือไม่รู้แต่จริงลูกช่อก็น่ารักมากนะคุณยายว่าพลังเขาเยอะนะอย่าไปบังคับให้เขาเรียบร้อยให้เขาเป็นอย่างที่เขาเป็นแล้วเราไม่เป็นทุกข์เขาก็จะเป็นได้อย่างงดงามแบบเขานะคะจ้ะต้องใช้กรุณากันมากทีเดียวค่ะครับคุณรณภพที่ถามเลขบัญชีมาเมื่อกี้นะครับบอกว่าเมื่อวานนี้เป็นวันเกิดผมครับ20พฤษภาจะขอพรจากคุณแม่ครับก็ขอให้มีการกระทำของคุณรณภพเป็นพรทำกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้สุจริตวิบากกรรมซึ่งเป็นผลจากการทำกรรมนั้นสุจริตนั่นแหละค่ะคื
ือพรที่คุณอุณหภพทำได้นะคะและถ้าอยากจะมีส่วนร่วมในการหล่อพระอริยธาราเป็นการทำบุญวันเกิดเมื่อวานนี้คุณอรุณีก็ทำอย่างนี้เหมือนกันนะคะก็ส่งมาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นหนึ่งใน Mindfulness Family ของเราค่ะก็ใช้มูลนิธิใช้ชื่อบัญชีในมูลนิธิเพียงแต่บอกมาส่วนเลขบัญชีเดี๋ยวคุณแม่ให้เขาบอกมีคนแจ้งมาในจ้าจ้าขอบใจนะคะค่ะก็เป็นการเกิดที่ไม่เกิดดีแห่งทุกข์นะคะเป็นการเกิดที่ได้ทำกุศลร่วมกันค่ะไม่มีคำถามแล้วครับถ้าอย่างนั้นเราก็จะลากันละเพราะเราจะพยายามให้ได้ครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงอย่างใหญ่ทำมาถ้าอย่างนั้นเราก็จะจบลงนะคะฝากความรักไปยังหุบเขาโพธิสัตว์ได้ข่าวว่ากำลังปลูกกุหลาบกันอยู่พรุ่งนี้คุณยายกลับนะคะเนื่องจากว่าพรุ่งนี้ท่านจะขุดพุทธสาวิกาให้7คนก่อนวิสาขบูชาพอบวชเสร็จก็จะขึ้นไปอธิษฐานจิตในถ้ำพระอริยธาราแล้วก็กลับตรงไปที่หุบเขาโพธิสัตว์เลยพรุ่งนี้คุณยายไปเช้าทำรายการที่นี่กับพี่อู้ชอบประกาเย็นหนุ่มไปก็ไปทำหุบเขาโพธิสัตว์นะคะก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะอ้อฝากขอบคุณพี่ติ่งนะคะที่ให้รถพวกเราเอาไว้ใช้ก็ขอบคุณมากเลยขอมีพาหนะไล่เสียงประคับประคองใจพี่ติ่งด้วยนะคะเดี๋ยวอันนี้เราไปใส่กล่องเอาไว้ก่อนนะจ๊ะฝากพี่จุ๋มเอาไว้เลยฝากเอาไปเลยไหมเอาไปเลยได้จ้ะจ้ะจ้ะได้ได้ได้